สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ช่อง Technician Channel ก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับรถ Toyota Vigo เหมือนเดิมนะครับในส่วนของคลิปที่เคยนำเสนอไปคือในส่วนของระบบสตาร์ทนะครับวันนี้ก็จะมาเสนอเกี่ยวกับการตรวจสอบเกี่ยวกับสวิตช์ IG นะครับหรือ Ignition Switch นะครับก็คือตัวนี้นะครับจะมีวิธีการตรวจสอบเช่นไรนะครับส่วนก่อนที่เราจะทำการตรวจสอบก็ต้องทำการถอดอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องออกก่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นนี่ครับฝาครอบทั้งสองข้างนะครับด้านบนด้านล่างนี่ครับฝาครอบตัวนี้นะครับอันนี้คือด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับตัวนี้วิธีการก็คือหมุนหลบแล้วก็ถอดสกรูตัวนี้นะครับทั้งสองฝั่งนะครับอีกตัวหนึ่งอยู่ฝั่งนี้นะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องอีกจุดหนึ่งก็คือจุดนี้นะครับด้านล่างเนี่ยก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ดึงฝาครอบออกมาได้เลยนะครับส่วนวิธีการถอดตัวซ็อกเก็ตสายไฟนะครับนี่ครับก็ให้กดมือกดแล้วก็ดึงออกมาอย่างนี้นะครับนะครับสวิตช์ของตัว Ignition Switch นะครับซ็อกเก็ตสายไฟของ Ignition Switch ส่วนวิธีถอดซ็อกเก็ตก็ให้ใช้นิ้วกดเนี่ยข้างๆนี้ครับทั้งสองฝั่งนิ้วโป้งแล้วก็นิ้วนางกดแล้วก็ดึงออกมานะครับนี่ครับสามารถดึงออกมาได้จะเป็นลักษณะนี้อันนี้คือสถานะในส่วนของตำแหน่งล็อกนะครับแต่เวลาที่เราจะตรวจสอบตัว Ignition Switch เนี่ยเราจะต้องตรวจสอบโดยการตรวจสอบค่าความต้านทานนะครับโดยใช้มัลติมิเตอร์ตรวจวัดที่เทอร์มินอลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับโดยสถานะของกุญแจหรือสถานะของสวิตช์กุญแจต้องอยู่ในตำแหน่งนี้ครับ ACC นะครับแล้วก็ตรวจค่าความต้านทานแล้วก็ตำแหน่ง IG on ก็ทำการตรวจวัดความต้านทานแล้วก็ตำแหน่ง start นะครับนี่คือตำแหน่งที่เราจะต้องปรับแล้วก็ทำการตรวจวัดค่าความต้านทานนะครับนี่คือตำแหน่งที่เรามาร์กเอาไว้นะครับอันนี้คือตำแหน่งล็อกตำแหน่งที่2คือ ACC แล้วก็ที่3ก็คือ IG on แล้วก็มาสุดท้ายอันที่4ไม่ได้มาเป็น start นะครับวิธีการคือถ้าเราต้องการตำแหน่ง ACC เราก็หมุนให้ที่เรามาร์กไว้มาให้ตรงตำแหน่งนี่ครับ ACC ถ้าอยากจะไป IG on ก็หมุนไปที่ IG on ครับแล้วก็ไปตำแหน่งสตาร์ทนะครับแล้วก็ทำการตรวจสอบค่าความต้านทานนะครับมาตรฐานก็คือต้องไม่เกิน1โอห์มนะครับส่วนภาพนี้ก็คือพลิกกลับด้านขึ้นมาแล้วก็กำหนดหมายเลขที่เทอร์มินอลทั้งหมด7หมายเลขส่วนด้านขวาก็คือชื่อของแต่ละหมายเลขที่เราจะทำการวัดค่าความต้านทานนะครับเราจะต้องใช้มัลติมิเตอร์จิ้มไปที่หมายเลข2กับหมายเลข4แล้วก็ตำแหน่งสวิตช์กุญแจอยู่ที่ ACC นะครับค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน1โอห์มเดี๋ยวมาเริ่มวัดกันเลยนะครับอันดับแรกก็บิดสวิตช์กุญแจไปที่ ACC นะครับต่อมาก็เปิดในส่วนของมัลติมิเตอร์ไปที่ตำแหน่งการวัดค่าความต้านทานนะครับต่อมานะครับให้นำสายสัญญาณจิ้มเป็นที่ห่างปลาเบอร์2กับเบอร์4นะครับค่าต้องไม่เกิน1โอห์มนะครับตอนนี้ค่าอยู่ที่ 0.6 โอห์มนะครับถือว่าปกตินะครับภาพนี้ก็คือถ้าเราบิดสวิตช์กุญแจมาที่ตำแหน่ง IG on จะสามารถวัดค่าความต้านทานได้3จุดนะครับก็คือหมายเลข1กับหมายเลข4
หมายเลข2กับหมายเลข4หมายเลข5กับหมายเลข6นะครับส่วนในส่วนของค่าความต้านทานก็ต้องไม่เกิน1 โอห์มเหมือนเดิมนะครับ